พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไอเดียเด็กไทยกับการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักในอวกาศซึ่งไม่มีแรงโน้มถ่วงเหมือนกับบนโลกของเราเป็นเรื่องที่ท้าทายความคิดและจินตนาการของเด็กๆสิ่งที่ทำบนโลกกับในอวกาศจะให้ผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเรื่องนี้โครงการ Tri-Zero-G มีคำตอบให้เราได้ดูกันนะครับโครงการ Tri-Zero-G ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA เปิดรับแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนในภูมิภาคเอเชียเพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นเลือกนำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งมีเยาวชนจากหลายประเทศส่งไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจำนวนถึง81เรื่องปรากฏผลที่น่ายินดีที่ JAXA ได้คัดเลือกไอเดียของเด็กไทยจำนวน2เรื่องคือการวาดภาพสีน้ำด้วยผู้กันในสภาวะไร้น้ำหนักและเราสามารถสร้างลมในอวกาศได้หรือไม่ไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการคิดค้นคว้าหาความรู้และเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/jaxathailand ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000